ล่าสุดเนี่ยอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลครับอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ซึ่งอาจารย์ก็มาสนทนากับเราบ่อยครั้งนี้นะฮะอาจารย์ปริญญาเนี่ยโพสต์ Facebook นะครับชี้แจงไม่ใช่ชี้แจงแสดงความเห็นเรื่องนี้แหละที่ทางอินทัชเขาออกเอกสารชี้แจงปม ITV ที่ลงนามโดยคุณคิมสิริทวีชัยกรรมการผู้อำนวยการบริษัทอินทัชโฮลดิ้งจำกัดมหาชนนะครับโดยอาจารย์ปริญญาเนี่ยบอกว่าเมื่อความปรากฏว่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ITV ไม่ตรงกับคลิปที่บันทึกการประชุมกรรมการผู้อำนวยการบริษัทอินทัชซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้น ITV จึงมีหนังสือสั่งให้คณะกรรมการบริษัท ITV ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ประหลาดตรงที่กรรมการผู้อำนวยการบริษัทอินทัชนะครับประธานคณะกรรมการบริษัท ITV และคนเซ็นรายงานการประชุมเป็นคนเดียวกันทั้งหมดก็คือตัวเองสั่งตัวเองให้ตรวจสอบในเรื่องที่ตัวเองทำนะฮะผมสงสัยว่าทำไมท่านจึงไม่ชี้แจงไปเลยว่าทำไมรายงานการประชุมจึงคลาดเคลื่อนไปจากที่ประชุมกันแต่กลับมาสั่งให้ตนเองตรวจสอบเรื่องที่ตนเองทำแบบนี้ผมว่านอกจากผลตรวจสอบจะไม่น่าเชื่อถือแล้วยังดูมีเงื่อนงำและทำให้คนยิ่งสงสัยนะครับนี่คุณเอ็กซ์เป็นสิ่งที่อาจารย์ปริญญาได้ออกมาชี้ประเด็นแล้วก็แสดงความเห็นกรณีที่เกิดขึ้นอาจารย์ปริญญาสงสัยว่าทำไมคุณคิมลงนามนะฮะคือตัวเองลงนามตรวจสอบตัวเองกับเรื่องที่ตัวเองทำงงไหมที่ขีดเส้นใต้แดงๆนั่นแหละสองชื่ออันเนี้ยอาจารย์ปริญญาบอกสงสัยซึ่งสังคมก็สงสัยเหมือนกันสิ่งที่อาจารย์ปริญญาสงสัยนี่ทีมงานขึ้นให้ดูเทียบชัดๆเลยนี่ไงแต่เช่นเดียวกันชื่อเดียวกันนะฮะใช่นั่นแหละนั่นแหละมีอีกคนหนึ่งนะคุณอ๊อกที่ออกมาแสดงความเห็นเมื่อสักครู่ไม่นานนี้เองคุณอลงกรพลบุตรลองไปดู Facebook คุณอลงกรน่าสนใจครับคือคุณอลงกรพลบุตรเนี่ยรองหัวหน้าประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับเขาโพสต์ Facebook หลักใหญ่ใจความเนี่ยผมสรุปเนื้อหาตอนท้ายก่อนเลยก็บอกว่าไม่น่าผิดก็บอกไม่น่าผิดกรณีคุณพิธาเนี่ยคือเกยกตัวอย่างนี้ฮะบอกว่าคือในฐานะที่เป็นอดีตส.ส.อดีตรัฐมนตรีเนี่ยขอแสดงความเห็นในเชิงข้อกฎหมายนะครับกรณีหุ้น ITV เนี่ยคุณอลงกรบอกว่าหุ้น ITV เนี่ยมันจบได้เลยในชั้นกกต.เรื่องง่ายๆเลยมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะแล้วแกก็ยกตัวอย่างเรื่องของรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ที่ว่าด้วยคุณสมบัติที่ห้ามลงสมัครส.ส.โดยระบุไว้ว่าห้ามเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆและกฎหมายลูกก็คือกฎหมายที่ตอนนี้กกต.กำลังจะใช้กับคุณพิธาก็คือบัญญัติมาตรา151ที่บอกไว้ว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็อันนี้ถือว่ามีความผิดกรณีคุณพิธาเนี่ยจะเข้าข่ายมาตรา151หรือไม่มีหลายมุมมองแล้วแกก็ได้มาทั้งหมด5ข้อนะครับข้อ1คือแกบอกว่าประเด็นหุ้น ITV ไม่มีอะไรซับซ้อนฮะเพราะมีคำถามเดียวที่ต้องพิสูจน์คือหุ้น ITV เป็นของคุณพิธาหรือเป็นของกองมรดกที่คุณพิธาเป็นผู้จัดการมรดกอันนี้คือสำคัญที่สุด2คือการพิจารณาข้อกฎหมายเรื่องหุ้น ITV ของนายพิธาเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยเฉพาะบับ6ว่าด้วยเรื่องมรดก3คือจากการประมวลข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบโดยปราศจากอคติจากทุกฝ่ายได้ความว่าคุณพิธาถือหุ้นในนามผู้จัดการมรดกไม่ใช่ในนามส่วนตัวในฐานะทายาทก็ได้สละมรดกแล้วซึ่งมีผลว่าไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นตั้งแต่ปี2550 4เมื่อพิจารณาข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงจึงสรุปได้ว่าคุณพิธาไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา151และข้อ5สุดท้ายดังนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องหุ้น ITV จับปิดสำนวนในชั้นกกต.ภายใน30หรือ45วันนี่ฮะแกทิ้งท้ายบอกว่าการพิจารณาประเด็นหุ้น ITV เนี่ยต้องยึดหลักความยุติธรรมโปร่งใสเป็นบรรทัดฐานในการวินิจฉัยอย่าทำให้เป็นคดีทางการเมืองผมสังกัดประชาธิปัตย์ก็แข่งกับคุณพิธาแข่งกับก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแต่มันก็เป็นหน้าที่ที่เราเนี่ยต้องช่วยกันผดุงความยุติธรรมเมื่อเห็นว่าไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นกับใครก็ตามแม้แต่คู่แข่งทางการเมืองนี่นี่คุณอลงกรณ์ฮะสรุปคือคุณอลงกรณ์มองว่าคุณพิธา
ไม่มีลักษณะต้องห้ามคือไม่ผิดคือไม่ได้ถือหุ้นสื่อไม่ถือหุ้นคุณอลงกรบอกว่าคุณพิธาอยู่ในฐานะผู้จัดการมรดกซึ่งสละแล้วก็ถือว่าไม่มีเลยย้อนกลับไปตั้งแต่ปี50แล้วต้องจบไปในชั้นกกต.ด้วยครับแต่อีกคนพักเดียวกันนะคุณมาริกาบุญมีตระกูลนะบอก ITV เนี่ยเป็นสื่อITV เป็นสื่อแล้วคุณพิธาเนี่ยถือมาต้อง17ปีเนี่ยคุณสมบัติส.ส.ไม่ผ่านนะแบบนี้นี่พักเดียวกันนะพักเดียวกันคุณลงตอนบอกไม่ผิดแต่คุณมาริกาบอกผิด ITV เป็นสื่อไม่เป็นไรเป็นความหลากหลายได้พักดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ